ก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตถามความรู้สึกที่เมื่อสักครู่ได้ดูคลิปตัวเองเมื่อ3ปีก่อนนะจังหวะที่พูดในสภาแล้วก็โอ้โหคือมารุมมาตุ้มไปหมดเลยฮะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างฮะก็คือตอนรู้สึกตอนนั้นก็คือตั้งใจจะแค่บอกลาประธานสั้นๆนะครับจริงๆถ้านับเวลาพูดก็ไม่น่าจะเกิน1นาทีนะครับก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นทางส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงรู้สึกว่าอนุญาตให้พูดไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่านั่นก็จบไปแล้วนะก็ไม่ได้ติดใจไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรกับทางผู้ที่ลุกขึ้นมาประท้วงนะครับแล้ววันนี้เอาความรู้สึกวันนี้บ้างวันนี้พอเห็นเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเรามองภาพตัวเองแล้วก็ภาพเพื่อนๆ นักการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลยังไงบ้างก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับเหตุการณ์วันนั้นนะครับเพราะผมเรียนให้ทราบหลายครั้งแล้วว่าการตัดสินใจมาทำงานการเมืองนะครับไม่ได้ต้องการสถานะหรือยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆนะครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะถูกตัดสิทธิ์ก็ยังเดินหน้าทำงานการเมืองเพื่อที่จะสร้างสังคมไทยอย่างที่เราปรารถนาอยากจะเห็นนะครับดังนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเหตุการณ์เขาเรียกอะไรไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดหรือเศร้าหมองนะครับกับเหตุการณ์นั้นครับแต่จริงๆบางคนเนี่ยอย่างฝั่งที่เชียร์คุณธนาธรเอางี้แล้วกันนะเริ่มจากฝั่งเชียร์ก่อนฝั่งเชียร์เขาก็เสียดายแทนนะฮะว่าโอ้โหอุตส่าห์ได้เข้ามาในสภาทั้งทีได้เป็นส.ส.ทั้งทียังไม่ทันได้ทำอะไรเลยต้องไปซะแล้วอย่างเงี้ยฮะในวันนั้นนะบางคนก็เสียดายอย่างเงี้ยฮะทุกวันนี้ยังมีคนเสียดายอยู่เลยฮะครับก็คือผมนี่อย่างงี้จริงๆการยุบพรรคมันก็มีข้อดีเนาะมันมีข้อดีในแง่ที่ว่ามันทำให้มันทำให้พรรคอนาคตใหม่จนมาถึงพรรคก้าวไกลเนี่ยได้รับการพิสูจน์นะครับได้รับการพิสูจน์ว่าไม่มีธนาธรไม่มีปิยบุตรไม่มีพันธิกาพรรคก็เดินหน้าไปได้อย่างเข้มแข็งอย่างแน่วแน่แล้วก็อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้เราเห็นดาวดวงใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยแล้วก็เห็นสมาชิกพรรคเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลที่คอนโซลิเดตหรือว่าที่เกาะกลุ่มกันยึดมั่นในแนวทางยึดมั่นในเส้นทางที่ตกผลึกมากกว่ามีความชัดเจนในทิศทางมากกว่าขึ้นเยอะเลยนะครับดังนั้นถ้าถามว่าการที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบมีข้อดีไหมก็มีข้อดีนะครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่ก็คือข้อดีของการยุบพรรคนะครับสำหรับประชาชนที่ให้กำลังอกให้กำลังใจแล้วรอคอยการกลับมาของผมได้แบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าบ้านเมืองมันเดินไปถูกทิศถูกทางแล้วนะครับเราสามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เราพูดเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทัพอะไรถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีผมในการเมืองหรอกครับเรามีคนเก่งมีความรู้ความสามารถอีกเยอะเลยสิ่งที่เราอยากจะสร้างก็คือโครงสร้างทางการเมืองที่เปิดที่อนุญาตให้คนเก่งเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อผลักดันประเทศไปข้างหน้าได้นะครับดังนั้นทั้งหมดมันครบกำหนดแล้วและประเทศไทยมันเดินไปถูกที่ถูกทางแล้วผมก็ไม่มีความจำเป็นทางการเมืองนะครับผมก็ขออนุญาตเอาเวลาในหลังจากนั้นนะครับใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอาจจะวางมือทางการเมืองใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะครับใช้เวลาอาจจะไปสอนตามมหาลัยอาจจะกลับไปทำธุรกิจยังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่อยากจะอ่านยังมีภูเขาหลายลูกที่อยากจะปีนยังมีเส้นทางหลายเส้นทางที่อยากจะเดินนะครับแต่ถ้าเกิดถึงวันนั้นแล้วประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยยังอยู่ภายใต้อำนาจของกองทัพถ้าประเทศไทยยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปจากเดิมไปในทิศทางที่ถูกต้องถ้าจะเป็นต้องกลับมาทำงานการเมืองก็ไม่เคยปฏิเสธบทบาทนั้นนะครับครับแต่หมายถึงอย่างนั้นเลยครับเพราะหมายความว่าเราจะเสียเวลาไป8ปีนะครับจริงๆขออนุญาตย้อนอดีตอีกหนึ่งคำถามแล้วกันเมื่อกี้คุณธนาธรเนี่ยมองในแง่ดีของการถูกยุบพรรคไปแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยเขามองในแง่แม้จะบอกแง่ร้ายก็ไม่เชิงแต่ว่าเขามองว่าณวันนั้นเนี่ยเราน่าจะพอรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าเหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นกับพรรคถ้าพูดตามตรงก็คือพรรคฝั่งคุณทักษิณเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะการยุบพรรคการตัดสิทธิทางการเมืองก็ดีต่างๆนานาเนี่ยนะฮะเอ๊ะทำไมเราประมาทไปหรือเปล่าบางคนถามอย่างนี้นะฮะว่าเอาตัวท็อปๆเนี่ยมาเป็นกรรมการบริหารพรรคพอโดนยุบพรรคปุ๊บก็เลยไปกันหมดเลยทีนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะบางคนบอกเอ๊ะเราพลาดหรือเราลืมอะไรไปหรือเปล่านะตอนนั้นจริงๆเรื่องนี้คุยกันเยอะนะครับในช่วงตั้งพรรคนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจกันว่าต้องลงเป็นหัวหน้าพรรคต้องลงเป็นกรรมการบริหารพรรคตัวจริงกันนี่แหละเพื่อแสดงความจริงใจกับประชาชนว่าเราของจริงว่าเราตั้งใจมาแน่
นะครับเราไม่อยากจะเรียกอะไรนะฮะคันดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นคนนึงกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคเป็นคนนึงเนี่ยผมว่าวันอันนั้นไม่ใช่ความตั้งใจของเราในวันนั้นความตั้งใจของเราในวันนั้นก็คือการที่เราแสดงตนอย่างเปิดเผยนะครับจะเห็นได้ว่าพรรคอนาคตใหม่มีมติในวันนั้นว่าส่งผมเป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวด้วยซ้ำไปนะครับก็คือต้องการให้มันเกิดความชัดเจนทำให้เกิดความโปร่งใสตรงไปตรงมากับประชาชนมากที่สุดเราคิดว่าเรื่องนี้สำคัญกว่าถึงแม้ว่าเราจะมีการประเมินความเสี่ยงว่าจุดยืนทางการเมืองของพรรคอาจจะทำให้พรรคถูกยุบได้การถามกระทรวงการบริหารพรรคอนาคตใหม่ในวันนั้นทุกคนก็พร้อมที่จะรับผลกระทบขอให้ได้เดินในเส้นทางที่เราตัดสินใจย้อนหลังกลับไปถ้าต้องกลับไปว่าจะเอาตัวเองเป็นกรรมการบริหารพรรคไหมในวันนั้นก็ยังตัดสินใจแบบเดิมครับ